ก่อนระบายสีนะครับใช้น้ำลูบนะครับน้ำสะอาดลงบนผิวกระดาษสัก 2-3 รอบนะครับผสมสีพื้นครับมากกว่า5สีนะครับแล้วก็เพื่อที่จะทำเป็นฉากหลังนะครับเติมน้ำเข้าไปด้วยนะครับภาพนี้ใช้พื้นหลังสีเทาๆอ่อนๆนะครับไม่ต้องเข้มมากครับผมหลังจากผสมสีไว้แล้วครับแล้วก็เอาสีที่ผสมไว้ครับมาลงตามขอบใบหน้านะครับแต่ก่อนที่จะลงสีนะครับใช้น้ำลูบก่อนนะครับเพื่อให้กระดาษชุ่มและสีวิ่งนะครับใช้แปรงใหญ่นะครับจุ่มน้ำมาลูบอีกครั้งหนึ่งในเมื่อกระดาษแห้งนะครับเพื่อให้สีกับน้ำนะครับได้กระจายตัวเข้าหากันนะครับผสานสีหลายๆสีนะครับอาจจะเป็นโทนเดียวกันหรือว่าข้ามโทนก็แล้วแต่ครับทำให้เกิดมีมิติให้เกิดความลึกนะครับเกิดระยะเกิดแสงสว่างนะครับกระดาษที่เป็นฝ้ายแท้ 100% ครับต้องการน้ำมากๆครับใส่เข้าไปเลยนะครับเพื่อให้สีเข้ากันนะครับใช้พวกกันแบนใหญ่หรือพวกกันเฮกนะครับผสานเข้าไปนะครับเพื่อให้กลมกลืนครับเก็บรายละเอียดแล้วก็ใช้แปรงใหญ่ทำทรงผมนะครับในส่วนใบหน้าเอาไว้ก่อนนะครับทำทรงผมให้นอนก่อนสีเข้มก่อนนะครับการเขียนภาพคนภาพนี้นะครับจะเขียนภายนอกก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นผมเป็นเสื้อเป็นผ้านะครับองค์ประกอบภายนอกหรือแบ็คกราวด์นะครับส่วนตัวใบหน้าไว้เขียนที่หลังนะครับเทคนิคการต่อสีอีกแบบหนึ่งนะครับระหว่างสีเก่ากับสีใหม่นะครับให้เอาน้ำลูบในส่วนที่เราจะต้องการลงสีแต่การลูบน้ำนะครับไม่ต้องลูบถึงขอบสีเดิมนะครับเว้นไว้ประมาณสัก1เซนนะครับแล้วทำสีใหม่เข้าไปหลังจากนั้นค่อยตวัดปลายพวกกันหรือแปรงนะครับจะเข้ากันเองแล้วสีก็จะคมชัดเจนนะครับเสน่ห์สีน้ำส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่บางส่วนของพื้นที่ผิวที่เราระบายสีนะครับบางส่วนก็กลมกลืนแต่บางส่วนก็ต้องคมและบางส่วนนะครับก็ทำให้ระบายให้หายไปกับผิวกระดาษนะครับโดยใช้เทคนิคเปียกบนเปียกนะครับหรือว่าเปียกบนแห้งนะครับก่อนระบายสีใบหน้าคนนะครับต้องรอให้แบ็คกราวด์หรือว่าส่วนใกล้เคียงของขอบใบหน้าแห้งสนิทก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ลงสีเนื้อนะครับแต่ก่อนจะลงสีเนื้อก็ต้องลงน้ำบางๆก่อนนะครับเพื่อให้สีวิ่งแล้วก็ไม่แข็งกระด้างเกินไปนะครับหลังจากนั้นก็เติมน้ำหนักที่2นะครับเช่นสีน้ำตาลสีชมพูสีส้มหรือผสมเขียวบางๆนะครับเพื่อกดน้ำหนักหลังจากนั้นก็เป็นน้ำตาลอมเขียวนะครับนิดนึงบางๆนะครับเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปทีนิดหลังจากช่วงสุดท้ายเราเพิ่มรายละเอียดเข้าไปพวกตาพวกดวงตาพวกแววตาเสร็จแล้วนะครับเราค่อยเพิ่มน้ำหนักหรือมีการเคลือบอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็เก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับก็เป็นว่าเสร็จนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมครับ